สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มหาแม่งสิพามานะครับผมสำรวจตรวจผลงานนะครับผมที่ได้ทำการเสียบกิ่งนะครับผมเนาะเสียบกิ่งมะม่วงไว้นะครับผมเข้าสิมาเบิ่งว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงนะครับผมเนาะก็นี่เลยนะครับผมต้นมะม่วงนะครับผมอยู่ก่อนนะครับผมอันนี้คือต้นดั้งเดิมต้นดั้งเดิมที่มันมีอยู่ก็เลยทำการตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอากิ่งพันธุ์อื่นๆนะครับผมมาเสียบไว้นะครับก็เอากิ่งเดิมไว้ด้วยนะครับนี่นะครับกิ่งเดิมมันก็สีหลายนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับว่าที่เสียบไว้เป็นไงบ้างนะครับผมก็โอ้โหแตกกิ่งใหม่มหาศาลเลยนะครับผมอันนี้คือที่ตัดไว้เนาะมันก็แตกหลายนะครับผมที่นี่นะครับผมที่ใช้เบิ่งเลยนะครับผมนี่ก็คือกิ่งที่ผมเสียบไว้นะครับกิ่งที่เสียบไว้ตอนนี้ได้มันกำลังแตกยอดนะครับโอ้ยไม่ชัดเลยนะครับนี่มันกำลังแตกยอดครับแตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับผมทำการเสียบนะครับผมเนาะอันนี้กิ่งของพันตัวนี้น่าจะแก้วขมิ้นนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะแก้วขมิ้นนะครับผมแล้วผมก็เสียบไว้อีกหลายสายพันธุ์เลยนะครับผมก็หลายกิ่งเนาะส่วนตัวนี้นี่อันนี้ก็กำลังออกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ผมจือพันบ่ได้ว่าผมเอากิ่งทางไหนมันจะมีน้ำดอกไม้สีทองนะครับผมมีผมเอามาเสียบมีน้ำดอกไม้สีทองมีเกลียวขมิ้นนะครับผมอันนี้ก็กำลังออกครับผมกำลังออกแล้วก็อีกกิ่งนี้ครับผมใกล้เคียงกันไอ้กิ่งเนี้ยอันนั้นออกแล้วอันเนี้ยออกมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวให้บริใจออกมาแล้วแต่ว่าไปชนกับพลาสติกก็ดีพลาสติกตัวนี้เป็น2รอบนะครับผมก็ชนพอชนพลาสติกก็ออกไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำการช่วยนะครับผมทำการช่วยโดยการเอามีดนะครับผมกรีดตรงนี้ออกนะครับผมให้มันออกมาได้นะครับผมพลาสติกตัวนี้มันเป็นพลาสติกเหนียวพิเศษครับก็เลยก็สูบก็ไหวนะครับนะครับผมและนี่ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนี่อันนี้ผมติดตามไว้นะครับผมมีติดตามไว้พอติดตามไว้พวกมันก็ออกไปนี่หน่อยนะครับผมออกเตี้ยหน่อยนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ตัวนี้ผมเอาน่าจะเป็นพันธุ์ที่ผมจำชื่อพันธุ์ไม่ได้ผมเอากิ่งมาหลายสายพันธุ์ครับเอากิ่งมาหลายสายพันธุ์แห้งนะครับผมติดไว้นี่ขึ้นเร็วมากครับผมประมาณ2กิ่งนี่อีกเดียวตัวนี้ขึ้นไวมากครับผมตัวนี้ขึ้นไวมากเลยครับประมาณจาก20 30เซนแล้วครับผมประมาณคือมือนึงนะครับผมขึ้นไปทิ้งเลยแล้วก็อันนี้อีก1สายพันธุ์นะครับอันนี้1สายพันธุ์อันนี้น่าจะเป็นน้ำดอกไม้นะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำดอกไม้กําลังขึ้นนะครับผมเป็นหลายสายพันธุ์เนาะนะครับผมอันนี้แผลผมเห็นผิดนะครับมันดึงไม่ออกคือมันชักเปื่อยไม่ออกก็เลยทิ้งไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรแล้วทำใหม่นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นโชคอนันต์นะครับตัวนี้น่าเป็นโชคอนันต์ก็มีปัญหาเดียวกับกิ่งแรกนะครับผมเมื่อกี้ที่มีปัญหาคือมันชนพลาสติกนะครับผมพลาสติกตัวนี้มันเป็น2รอบพอดีแล้วมันหนานะครับผมขึ้นไม่ได้ตอนนี้กำลังขึ้นมากครับผมต้องแกะช่วยครับผมต้องแกะช่วยนะครับผมก็เอาให้เบิ้งนะครับว่าต้นมะม่วงนะครับผมหนึ่งต้นเราสามารถทำให้มันขึ้นหลากหลายสายพันธุ์ได้นะครับผมตามใจชอบเราเลยนะครับผมก็1กิ่งอาจจะเป็น1สายพันธุ์2สายพันธุ์ได้นะครับผมเนาะขอให้เรามีต้นต่อครับผมมีต้นต่อประมาณปีนึงนะครับผมปลูกไว้แล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ต้นเนี่ยมันสมเนาะมันเปรี้ยวแห้งกินบ่ดีนะครับผมก็เลยเอาพวกพันธุ์ที่นิยมกินกันหน่อยนะครับผมเนาะมาติดมาเสียบไว้นะครับผมซึ่งก็ได้ผลดีนะครับผมเนาะนี่เสียบหน้านี้ได้ผลดีมากนะครับผมเนาะขึ้นมานะครับผมแต่ขั้นตอนการเลือกกิ่งก็ต้องเลือกกิ่งให้ดีๆหน่อยนะครับผมเนาะก็เอามาเป็นเทคนิควิธีการนะครับผมให้ชมก็แล้วกันเนาะนะครับผมนี่คือการเสียบมะม่วงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเพิ่มเติมนะครับผมอีกกิ่ง2กิ่งนะครับต้นเดือนนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เอามาฝากกันเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะให้ทุกคนได้รับชมก็แล้วกันนะครับเนาะใครอยากต้องการทำตามนะครับผมเนาะปรึกษาวิธีการได้นะครับผมเนาะอันนี้ไม่หวงกันนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะไว้มานามีอย่างดีๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ